มาดูกันที่ภาคการท่องเที่ยวกันบ้างอย่างที่ทางเมืองพัทยานี่นักท่องเที่ยวนี่คึกคักเลยนะครับแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเข้ามาเที่ยวเสร็จปุ๊บก็จะไปกันที่เกาะล้านด้วยเพราะว่าถ้าไปดูสถิติของเกาะล้านในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีผู้คนเดินทางนะครับผ่านเรือเนี่ยเกือบประมาณ 20,000 คนต่อวันนะจำนวนนี่เยอะมากเมื่อไปเปรียบเทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับถือว่ายอดนี่ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะดีขณะที่อีกด้านนึงเนี่ยนะครับก็ทำการเสริมภูมิทัศน์ของทางพัทยาชายหาดจอมเทียนเนี่ยนะครับให้มีการปรับตัวดีขึ้นด้วยเช่นกันถามว่าทำอย่างไรก็คือการเสริมทรายชายหาดนั่นเองนะครับเพราะว่าทรายชายหาดเนี่ยก็ในระยะแรกทำเกือบแล้วเสร็จนะฮะตอนนี้คืบหน้าไปกว่าประมาณ95%ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตรหลังจากนั้นไปเนี่ยนะก็จะทำในระยะที่2กว่า16กิโลเมตรด้วยกันนะครับคุณเอกราชคันธโรผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาเปิดเผยครับว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวในพัทยากลับมาฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็มีแนวโน้มจะคึกคักมากกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ในปี2562ด้วยเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยนะครับมีการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวตลาดรองอย่างเช่นอินเดียรัสเซียยุโรปแล้วก็ไต้หวันครับขณะที่ตลาดหลักก่อนหน้านี้อย่างจีนยังไม่กลับมาเดินทางเต็มร้อยกันจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวส่งผลบวกต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งทางน้ำโดยตรงเลยนะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพัทยาเฉลี่ยปีละประมาณ11ล้านคนแล้วก็สัดส่วนกว่า60%เดินทางท่องเที่ยวทางทะเลครับทำให้ในปีนี้กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและขึ้นทะเบียนเรือทุกประเภทในพื้นที่พัทยาก็เลยประเมินว่าจะมีอัตราการขยายตัวของเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดดเท่าตัวรวมกว่า 1,000 ลำและส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังเกาะล้านสูงสุดเลยครับเฉลี่ยราว 7-8,000 คนต่อวันแต่ว่าในช่วงวันหยุดนะหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเพิ่มเป็นเท่าตัวครับเกือบประมาณ 20,000 คนต่อวันซึ่งเพิ่มสูงมากกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ในปี62ที่ตอนนั้นเนี่ยถ้าวันธรรมดามีปริมาณการเดินทางเฉลี่ยเพียง 4-5,000 คนต่อวันส่วนช่วงวันหยุดหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีปริมาณ 10,000 คนต่อวันเท่านั้นโอ้โหตอนนี้ปลาเข้าไปนี่เกือบ 20,000 โอ้โหเบิ้ลขึ้นกว่าเท่าตัวนะครับคุณเอกราชเนี่ยยังพูดถึงความคืบหน้าโครงการเสริมทรายชายหาดด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาวฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดใครไปใครได้ไปท่องเที่ยวก่อนหน้านี้กันเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าชายหาดตัวของทรายเนี่ยมันค่อยๆถูกล่นลงไปล่นลงไปนี่อย่างตอนนี้เนี่ยภาพนี่คือเพิ่มมาแล้วนะแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยถ้ายังไม่เสริมโอ้โหเหลือนิดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะกิจกรรมทางทะเลนะครับหรือว่ากิจกรรมชายหาดเนี่ยก็จะลดน้อยลงเขาก็เลยต้องมีการเสริมทรายเพื่อจะรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยดำเนินการเสริมทรายชายหาดระยะที่1บริเวณหาดจอมเทียนระยะทาง 3.5 กิโลเมตรเนี่ยคืบหน้าไป95%ครับคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษายนนี้ส่วนระยะที่2จะขยายการเสริมทรายชายหาดอีก16กิโลเมตรเชื่อมต่อจากจุดเดิมตอนนี้อยู่ระหว่างการประกวดราคานั่นเองนะครับจุดแรกก็ตรงแถวบริเวณหาดจอมเทียนฮะหาดจอมเทียนตรงจุดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่คนไปท่องเที่ยวกันคึกคักมากที่สุดจุดหนึ่งก็จะมีโต๊ะให้เช่านั่งกันนะครับรับลมทะเลแต่ว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่16กิโลเมตรกระเถิบไปหน่อยนะฮะตรงพื้นที่ของนาจอมเทียนเนี่ยเป็นหาดยาวพอสมควรเขาก็จะเข้าไปเสริมทรายนะครับเพราะว่าถูกกัดเซาะชายฝั่งไปเรื่อยๆก็ทำให้ทรายเนี่ยหายไปนะฮะเนี่ยก็เสริมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวได้แบบเต็มรูปแบบนะครับเนี่ยพื้นที่ที่แบบดูเสริมทรายแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม CNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ CNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ